ชื่อหัวเรื่องไว้ก่อนค่ะการวิเคราะห์สื่อโฆษณาการวิเคราะห์สื่อโฆษณาเอาเขียนหัวเรื่องไว้คุณครูมีตัวอย่างบทความอยู่หนึ่งบทใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ฟยาดาอ่านให้ฟังฟยาดามาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของการโฆษณานะคะนักเรียนฟังแล้วต้องเรียนต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาสิ่งที่เขาโฆษณาไปนั้นมันน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรการวิเคราะห์สื่อโฆษณาอ้าวทุกคนวางปากกาก่อนเขียนหัวข้อไว้แล้ววางปากกาวางปากกาปลายทางก็วางนะคะอ้าวไฟดาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยปากน้ำเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณากาแฟลดความอ้วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณากาแฟลดความอ้วนเพราะเสี่ยงกับการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคนายแพทย์วีรพลนิติพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปลดความอ้วนตามสื่อต่างๆทำให้เข้าใจว่ามีผลในการลดน้ำหนักจึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงอีกทั้งการได้รับคาเฟอีนในกาแฟทำให้หัวใจทำงานหนักในขณะที่ดื่มอาจดื่มมากเกินไปทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นจากการเติมน้ำตาลครีมและอาจได้รับอันตรายจากยาบางชนิดหากมีการลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์เช่นยาไซบูทรามีนจะทำให้เกิดผลข้างเคียงคือปวดศีรษะปากแห้งนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นต้นดังนั้นก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟต้องอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนโดยต้องมีฉลากภาษาไทยแจ้งส่วนผสมระบุชื่อผู้ผลิตอย่างชัดเจนและมีเลขสารระบบอาหารในกรอบเครื่องหมายอาหารและยาซึ่งแม้ว่าที่ฉลากจะมีการระบุส่วนประกอบว่ามีไฟเบอร์คอลลาเจนแอลคาร์นิทีนหรือโครเมียมแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางการยืนยันว่าสารดังกล่าวมีผลในการลดน้ำหนักส่วนเลขสารระบบที่แสดงบนฉลากอาหารเป็นเพียงการประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานที่ผลิตและส่วนประกอบเท่านั้นไม่ได้รับรองการโฆษณาแต่อย่างใดและไม่อนุญาตให้กล่าวอ้างสรรพคุณลดความอ้วนทั้งนี้หากตรวจพบการกระทำผิดเช่นลักลอบผสมยาแผนปัจจุบันจะจัดเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือโฆษณาสรรพคุณอันเป็นเท็จต้องจำโทษไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการลดน้ำหนักสามารถทำได้โดยหมั่นออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้แจ่มใสหากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟที่หลอกลวงและโอ้อวดเกินจริงหรือฉลากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชัดเจนหรือได้รับผลข้างเคียงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟขอให้ร้องเรียนมายังสายด่วนอาหารและยาโทร1556หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการโทร023895980ต่อ109ในวันเวลาราชการขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนนะคะสื่อโฆษณาที่เป็นบทความนี้เขาพูดถึงเรื่องของอะไรคะกาแฟใช่ไหมในบ้านใครคุณพ่อคุณแม่ใครพี่ใครน้องใครทานกาแฟลดความอ้วนกันบ้างไหนลองยกมือหน่อยอยากรู้ยกมือหน่อยในบ้านใครที่มีเขาบอกว่าโอ้มีหลายคนเลยฟยาดาก็มีฟยาดาบ้านหนูใครทานคุณแม่ทานเอามือลงค่ะ
มีสรรพคุณโอ้อวดว่าเป็นกาแฟลดความอ้วนพอเราฟังตรงนี้แล้วนะคะเราฟังบทความตรงนี้แล้วทีนี้เราก็จะต้องวิเคราะห์แล้วว่ามันน่าเชื่อถือไหมนะคะไม่ใช่เขาบอกว่ากาแฟลดความอ้วนทานกาแฟเข้าไปแล้วมันทำให้เราผอมลงมันจริงไหมนะคะเราก็จะต้องดูอะไรเขาแนะนำให้ดูอะไรคะดูอะไรเอ่ยดูฉลากที่อยู่ข้างๆใช่ไหมว่าดูที่มีภาษาไทยกำกับว่าในผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วรับประทานขนาดไหนแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ากาแฟลดความอ้วนเนี่ยถ้าบางยี่ห้อเนี่ยโฆษณาเกินความจริงก็จะใส่อะไรเข้าไปนะอาจจะใส่อะไรเข้าไปนะใส่ยาที่มันทำไมคะใส่ยาลดความอ้วนลงไปใช่ไหมมันก็อาจจะมีผลเสียคือทำให้นอนไม่หลับสุขภาพเสื่อมโทรมลงไปน้ำหนักลดลงหรืออาจจะทำให้ร่างกายมันดูเหี่ยวซูบซีดลงไปใช่ไหมเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะตัวนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาใดๆต้องพิจารณาดูให้ดีเขาก็แนะนำเลยบอกว่าคนที่อยากจะลดความอ้วนจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้วิธีการออกกำลังกายนะคะควบคุมในเรื่องของอาหารด้วยนะคะอ่ะทีนี้การบ้านกินบ้านกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสื่อโฆษณาเมื่อกี้นี้ที่นักเรียนเขียนหัวข้อไว้นะคะอ่ะข้อ1เขียนข้อ1ลงไปค่ะกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสื่อโฆษณานักเรียนนึกถึงโฆษณาที่นักเรียนชื่นชอบไว้เลยที่นักเรียนชอบ1ชนิดนักเรียนนึกถึงโฆษณาที่นักเรียนชอบ1ชนิดเขียนคำถามลงไปก่อนข้อ1โฆษณาอะไรที่นักเรียนคิดถึงใครไม่เคยดูโฆษณาเลยมีไหมไม่มีโฆษณาอะไรที่นักเรียนคิดถึงเขียนไว้ข้อ1โฆษณาอะไรที่นักเรียนคิดถึงแล้วก็เว้นที่ไว้ค่ะตอบแล้วเขียนตอบแล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนตอนหลังว่าเราคิดถึงโฆษณาอะไรเอาข้อที่2เป็นโฆษณาที่อยู่ในสื่อใดไอ้โฆษณาที่นักเรียนนึกถึงไว้อะคิดครับที่เราเคยเจอที่เราเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันอาจจะเจอในหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์ในวิทยุตามป้ายรถเมย์ตามข้างรถหรือตามกำแพงหรือตามแผ่นใบปลิวหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนยังจำได้ว่าเขาโฆษณาว่าอย่างไรนะคะเป็นโฆษณาที่อยู่ในสื่อใดสื่อใบปลิวสื่อนิตยสารหรือสื่อโทรทัศน์นะคะอ้าวแล้วก็เว้นที่ไว้ตอบข้อที่3ทำไมต้องมีการโฆษณาทำไมเขาต้องโฆษณาด้วยนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูสิไอ้คำโฆษณาที่เราคิดถึงนั่นน่ะนะคะทำไมต้องมีการโฆษณาด้วย mm-hmm. เขียนคำถามไว้แล้วก็ตอบนะคะข้อที่4เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในงานโฆษณาเขาใช้กลยุทธ์หรือเขาใช้อย่างไรที่ถ้อยคำอะไรที่โน้มน้าวใจหรือชักจูงใจให้เราสนใจในสินค้าของเขาอ่ะเขาใช้อะไรทำไมเราจึงชอบโฆษณาชิ้นนั้นอ่ะข้อที่4นะคะเขาใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์อะไรข้อที่5โฆษณามีผลกระทบกับเราหรือไม่อย่างไรโฆษณาที่เขาโฆษณามาเนี่ยแล้วเราชอบไหมเราชอบเราใช้แล้วเราใช้หรือเปล่าถ้าเราใช้แล้วมันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมนะคะแล้วก็ข้อที่6นักเรียนตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไรทั้ง6ข้อนี้มาจากโฆษณาเพียงเรื่องเดียวชิ้นเดียวนะคะนักเรียนเข้าใจไหมโฆษณาเรื่องเดียวชิ้นเดียวจากข้อที่1นักเรียนนึกถึงอะไรนักเรียน อะไรที่โฆษณาอะไรที่นักเรียนนึกถึงเช่นยกตัวอย่างเช่นน้ำดื่มตราอะไรนะของชนันธิดาเมื่อกี้เนี้ยน้ำดื่มอะไรนะดอกพิกุลน้ำดื่มตราดอกพิกุลถามว่าโฆษณาที่นักเรียนนึกถึงคืออะไรช
ฉะนั้นที่นายตอบว่าน้ำดื่มตาดอกพิกุลเป็นโฆษณาที่อยู่ในสื่อใดอยู่ในสื่อใดเราเจอน้ำดื่มไอ้ตาดอกพิกุลเนี่ยเรารู้จากที่ไหนจากโทรทัศน์หรือแล้วทำไมเขาต้องมีการโฆษณาไอ้น้ำดื่มตานี้ด้วยเพราะอะไรนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะสื่อที่นักเรียนนึกถึงนี้อะไรก็เอานำมาจากไหนก็ได้นะคะจากทีวีจากหนังสือพิมพ์จากนิตยสารจากวารสารหรือจากป้ายโฆษณาตามข้างทางอะไรก็ได้ยกข้อความโฆษณาของเข้ามาเลยเขียนลงไปเลยค่ะในสมุดของนักเรียนนั่นแหละนะคะแล้วก็ตอบข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อที่6นะคะสุดท้ายค่ะแนวคิดฝากไว้นะฝากไว้ว่าคำโฆษณาเนี่ยเป็นข้อเขียนที่ต้องใช้วิธีการพูดจูงใจผู้อ่านต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อพิจารณาไตร่ตรองให้ดีค่ะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะเอาละค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะต่อไปนี้เจอสื่อโฆษณาอะไรก็ลองคิดลองวิเคราะห์ดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อว่าจะใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีไตร่ตรองให้ดีค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ